เสมา2เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพังงาย้ำเรียนดีมีความสุขต้องเริ่มจากความสุขของครูบุคลากรทางการศึกษาเป็นอันดับแรกวันที่22มกราคม2567นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพังงาและเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานและสถานศึกษาอาทิเรียนดีมีความสุขส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะอาชีพมีงานทำ Anyway Anytimeเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเรียนดีมีความสุขอ่านออกเขียนได้อาชีพในโรงเรียนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2567กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน6จังหวัดโดยมีดร.ภูธรจันทหงส์ปุญญจรัสธรรมรงค์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสำหรับการเดินทางมาจังหวัดพังงาในครั้งนี้มีความตื่นใจที่ได้มาชมผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการที่มีคุณภาพการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาและพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านพร้อมทั้งการรับฟังปัญหาของสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนแล้วจะพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดจากนโยบายเรียนดีมีความสุขของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือความสุขที่ทุกคนต้องมีความสุขร่วมกันโดยการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาเช่นพัฒนาวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญการแต่งตั้งโอนย้ายของครูการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาและการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองโดยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เป็นต้นนอกจากนี้ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับอาหารกลางวันว่าให้จัดเมนูตามไทยสคูลลันช์อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักโภชนาการซึ่งขณะนี้โรงเรียนยังไม่มีโรงอาหารจึงจะไปหารือกับสพฐ.เพื่อสนับสนุนในเรื่องนี้ต่อไป